เธอแต่งงานอย่างเปิดเผยในอาณาเขตของนายนายจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเหรอผู้ถือหุ้นใหญ่ของดอนฮวนประธานใหญ่ของดอนฮวนอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและขอแต่งงานแบบอลังการงานสร้างแถมยังเลือกโอกาสพิเศษแบบนั้นอีกเป้าหมายของเขาคงไม่ใช่แค่เพื่อแย่งซีนหรอกโอ้โหนี่นายเปลี่ยนเรื่องเนียนเลยนะเนี่ยเขาต้องการทำอะไรแล้วเขาจะไปทำอะไรได้พูดตามตรงเลยนะแบรนด์ของฟางซือเนี่ยมันทำยากจริงๆตะแก่จอนสันเจ้าเล่ห์นั่นน่ะก็ไม่ได้พูดแบบไร้เหตุผลสวัสดีครับโอเคครับบอกให้เธอรอผมแป๊บนึงผมจะไปเดี๋ยวนี้เรื่องผลักดันแฟนซีฉันมีวิธีของฉันอยู่แล้วและฉันบอกเลยนะชีวิตมันก็แบบนี้ถ้าไม่ใช่นายที่ท้าทายคนอื่นคนอื่นก็จะมาท้าทายนายแต่ฉันชอบอะลีถังว่าแต่นายเถอะนายรีบกลับมาในวันวาเลนไทน์มีเรื่องดีอะไรล่ะสิเรื่องดีที่สุดก็คือบริษัทฉันกำลังขยับขยายแบบนี้ก็แปลกสิบริษัทดอนฮวนของนายทำธุรกิจแฟชั่นแล้วนายมาที่ทงหลิวจิวเวลรี่ทำไมมันก็เหมือนกับตอนที่เราเล่นสควอชที่เมืองนอกพอเราเบื่อที่จะเล่นคนเดียวแล้วเราก็อยากลองเล่นเป็นคู่อีกอย่างพออัญมณีของนายอยู่กับเสื้อผ้าของฉันในอนาคตโลกแห่งความหรูหราจะต้องเป็นของเราแน่แต่ว่าลีจิวเวลรี่ของพ่อนายก็อยากร่วมงานกับเราเหมือนกันนี่นะถ้านายเข้ามาเอี่ยวตอนนี้นายไม่ได้จงใจทำให้พ่อนายมีน้ำหัวเหรอเขาไม่โกรธหรอกนายไม่เคยได้ยินเหรอคนดีอายุสั้นคนชั่วอายุยืนพันปีเขาต้องอยู่ยาวถึงพันปีแน่จริงจังหน่อยสิไม่ต้องห่วงเขาไม่โกรธฉันเพราะไปแย่งทงหลิงจิวเวลรี่กับเขาหรอกและถึงเขาจะโกรธก็โกรธไม่นานเขาอยากให้ฉันเข้ามาบริหารห้างแล้วรีบมารับช่วงต่อจะตายไปดูจากนิสัยชอบถากถางของนายแล้วฉันไม่แปลกใจเลยที่พ่อนายวางใจไม่ลงเนี่ยจากการสังเกตของฉันทงหลิงจิวเวลรี่ของนายก็โด่งดังพอแล้วแล้วนายไม่อยากจะร่วมงานกับแบรนด์อื่นๆเลยเหรอในเมื่อนายพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันต้องร่วมมือกับนายอยู่ล่ะเซอร์ไพรส์ต้นฉบับการออกแบบอันแรกของฉันมันไปอยู่ที่นายได้ยังไงกันครั้งแรกที่นายสร้างสรรค์ไม่สำเร็จนายโมโหแล้วก็โยนมันทิ้งนายบอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีวันแต่ต้องอัญมณีอีกฉันคิดว่ามันน่าเสียดายก็เลยเก็บมันขึ้นมาช่างเรื่องผลประโยชน์ไปเถอะเราคุยเรื่องมิตรภาพดีกว่าเราเคยสัญญากันว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสเราต้องช่วยเหลือกันและกันอาศัยกันและกันอย่าลืมความตั้งใจแรกจำได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ฉันจะเผชิญหน้าพ่อนายได้ยังไงอย่าลืมความตั้งใจแรกไม่ว่ายังไงนายก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ด้วยสิงานที่ไม่สร้างกำไรให้นายนายจะเสียเวลากับมันไหมฮะนายทำให้พ่อโกรธแบบนี้เนี่ยนายไม่กลัวว่าสักวันหนึ่งนายจะเสียใจทีหลังเหรอพ่อฉันดวงแข็งจะตายไปเขารักศักดิ์ศรีขนาดนั้นเขาต้องมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ฉันยอมจำนนแน่เอาล่ะฉันไม่พูดแล้วจำไว้นะกลับไปคิดเรื่องที่ฉันบอกให้ดีฉันไปก่อนนะนี่ลีถังอย่าเพิ่งไปฉันปล่อยให้นายกลับไปมือเปล่าไม่ได้หรอกนี่เป็นสินค้าใหม่ของเรานายเอาไปให้แฟนนายก็ได้ฉันใช้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ได้พอดีขอบใจมากเลยนะคุณฟู่เจอกันอีกแล้วนะครับรองยินเชิญนั่งข้างในครับฉันขอโทษจริงๆนะคะที่ฉันต้องบังคับให้คุณเป็นโมเดลครั้งก่อนไม่ต้องขอโทษหรอกครับการมุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ยอมแพ้เพื่อเป้าหมายเป็นจุดแข็งของคุณทำไมต้องขอโทษด้วยแต่ทัศนคติของฉันทัศนคติของคุณเป็นทัศนคติของดีไซเนอร์ที่มีพรสวรรค์ผมพูดตามตรงนะผมควรจะขอบคุณคุณด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้ว่าผมหล่อขนาดนั้นเนี่ยขอบคุณค่ะโชว์เมื่อวานเกิดปัญหานิดหน่อยนะ
สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ผลงานที่สมบูรณ์แบบของฉันวันนี้ฉันนำอาร์ตเวิร์คล่าสุดมาด้วยฉันหวังว่าถ้าคุณได้เห็นแล้วเราจะร่วมงานกันได้ดีขึ้นนะคะคุณฟู่ทำไมทุกครั้งที่เราเจอกันคุณถึงคุยเรื่องงานตลอดเลยไม่กลัวคนอื่นรำคาญเลยฉันไม่ได้ทำงานเพื่อเอาใจใครค่ะในโลกนี้มีคน 20% ที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรพวกเขาก็เกลียดเราอยู่ดีและอีก 60% จะเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาตามการกระทำของเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนเขียวเป็นชมพูเดี๋ยวก็เปลี่ยนชมพูเป็นดำส่วน 20% ที่เหลือไม่ว่าเราจะโง่แค่ไหนหรือทำผิดมากมายเท่าไหร่พวกเขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมโลกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าใส่ใจ